ของไมล์ใหม่รันนะคะวันนี้นะก็เป็นวันเสาร์ใหม่จะพาเพื่อนๆไปร้านชินจูกุสาขาบางใหญ่3ตัว100บาทแล้ววันนี้ใหม่ก็ได้งบมา300บาทแล้วก็จะได้ประมาณ9ตัวนะคะวันนี้ใหม่จะเปิดแมปไปเขาบอกว่ามันอยู่ตรง BB Market เนาะแล้วก็เลยไปหน่อยมันก็จะเป็นอินเด็กซ์แล้วก็เลี้ยวซอยเข้าไปเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ใหม่จะได้เสื้อผ้าที่ถูกใจมั้ยไปดูกันนะคะถึงร้านแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีที่จอดรถนี้เราก็ซื้อครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าใหม่ซื้อไปแค่200บาทเท่านั้นได้6ตัวเนาะเพราะว่าข้างบนน่ะมันไม่มีแอร์มันร้อนมากเลยแล้วแบบใหม่ลงมาก็เลยแบบพอแล้วคือมันก็เลือกจนแบบมันก็มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกางเกงกระโปรงแบบเบเซอร์อะไรมีหมดเลยทุกอย่างเพื่อนๆก็ลองมาดูเดี๋ยวใหม่จะเอาไปซักก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ให้เพื่อนๆดูกันนะว่ามันจะออกมาแล้วเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้ใหม่ก็ซักเสื้อผ้าเรียบร้อยแห้งเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างใหม่จะลองเอาไปมิชแอนด์แมทกับพวกอักเซสซอรี่ต่างๆของใหม่เสื้อผ้าต่างๆอย่างเงี้ยว่ามันจะดูเวิร์คไหมนะคะไปเริ่มลุคที่1กันเลยนั่นก็คือเสื้อสูทตัวนี้นั่นเองนี่เป็นไงดีเทลของเขานั้นนะคะแบบเป็นสีม่วงพาสเทลซึ่งอาจจะมีตำหนิบ้างก็ไม่ได้เป็นผลอะไรตรงกระดุมเขาหายไปก็เดี๋ยวใหม่จะไปซ่อมเอานะคะเขาก็มีกระเป๋าทั้ง2ข้างนะใหม่ก็จะเอาไปแมทช์กับกระเป๋าสีม่วงของใหม่นั่นเองเนาะเพื่อแบบว่าให้มันดูแบบกลืนๆกันแล้วเวลาเราใส่อ่ะใหม่ก็อยากจะแบบพวกพาเทลอะไรเงี้ยมันตัดกับสีขาวอยู่แล้วก็จะเอาแบบว่าเสื้อลูกไม้หรือบาร์ลูกไม้อย่างนี้เนาะมาใส่นั่นเองแล้วก็ใส่กับกางเกงนะคะเป็นทรงแบบบอลลูนก็จะทำให้ดูแบบดูดีดูไฮโซขึ้นมานิดนึงนะคะในส่วนของลุคที่2นะคะนั่นก็คือเสื้อยืดตัวนี้เลยคือมันจะแบบไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กไปนะคะใหม่ชอบแบบด้วยความที่เขาเป็นผ้าแบบก็โอเคอยู่นะแล้วก็เป็นสกินไลน์แบบเนี้ยใหม่ก็จะเอาไปแมทช์กับกระโปรงนะคะเป็นไหมพรมสีเขียวใส่สบายใส่แบบว่าไปคาเฟ่ชิคๆนะคะแล้วก็ด้วยกระเป๋าแบบเป็นกระเป๋าผ้านะคะมันจะได้ดูแมทช์กันเนาะก็เรียบง่ายเก๋ๆนะคะแล้วก็ลุคต่อไปนะคะใหม่จะเอา2ตัวนี้นะคะมาอะแดปต์กันเนาะมาแมทช์กันนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาอะมีสีที่คล้ายคลึงกันโทนแบบว่าน้ำตาลส้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใส่ง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญบางทีเราไม่ต้องใส่เสื้อตัวนี้เป็นแบบคลุมเลยก็ได้เราเอามาเป็นแบบว่าเหมือนแค่คลุมไหล่หรือว่าเราจะเอาสวมไปเลยก็ได้ก็ตัวนี้ก็น่ารักมากๆและที่สำคัญนะคะกางเกงก็เป็นทรงแบบบอลลูนเนาะใส่ง่ายขาพับอย่างเงี้ยก็โอเคมากๆเลยนะจะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยแบบนี้ตำหนิของเขานะคะแต่ว่ามันก็ถือว่ารับได้อยู่เพราะว่าราคาแค่3ตัว100บาทก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะมาถึงในลุคที่4ของเรานะคะก็เสื้อตัวนี้เลยนี่สีขาวแบบนี้มีกระดุมใหม่ชอบมีกระดุมเป็นกระดุมแก้วแบบนี้นะคะใหม่ก็จะติดแค่เม็ดเดียวเนาะแล้วก็เอาไปแมทช์กับกางเกงสีน้ำตาลที่เราได้มานั่นเองเนาะก็ใส่ง่ายๆมากนะแล้วก็แอบแบบเซ็กซี่บ้างหวานบ้างคือได้หมดเลยตัวนี้นะคะก็น่ารักก็ชอบมากเลยผ้าก็ดีอีกด้วยนะคะมาถึงลุคสุดท้ายของเรานะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นแบบมินิเดชนะคะเป็นงานถักตัวนี้น่ารักมากๆนะคะแต่ว่าแอบบางไปนิดนึงไหมก็ใส่กางเกงซับสีขาวเนาะด้านในนะคะจะได้แบบว่าไม่ดูโป๊ะมากนะคะด้านหลังของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบเหมาะกับการไปทะเลมากๆเลยนะคะใส่ง่ายใส่สบายที่สำคัญผ้าก็ยังดีอยู่เลยแล้วก็ใหม่มากขาวด้วยเนาะตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะ